รถอีซูซูเครื่อง2.5 4JK1 ครับยูโร2ครับดูลิ้นปี่ผีเสื้อก่อนเลยครับขม่าวเยอะมากครับเต็มเลยครับนี่ครับหนานะครับนี่ก็หนามากเลยครับวิ่ง180,000ก็ประมาณ190,000ครับ189,000ครับนี่ครับหนามากครับเต็มทุกช่องทางเลยครับโอ้เยอะมากครับตัวนี้ครับนี่ครับหนามากครับเต็มเอี้ยแล้วตัวนี้ครับมอเตอร์มันไฟโชว์ครับเพราะเขม่าเข้ามาเต็มเลยครับเดี๋ยวจะลองถอดล้างดูครับว่าจะหายหรือเปล่าอันนี้ก็ปะกินนะครับก็นี่ครับแผ่นปะกินตรงนี้นะครับตรงท่อไอดีครับอันนี้ปะกินตัวมอเตอร์ EGR รายละเอียดพวกน็อตนะครับก็แยกให้นะครับนี่ครับน็อตก็แยกของใครเข้ามารายละเอียดอย่างชัดเจนไปดูท่อไอดีด้านในบ้างครับนี่ก็คือท่อไอดีด้านในนะครับนี่ครับตันหนักมากครับคันนี้ถือว่าหนักมากครับตามเลขไมล์นะครับตามเลขไมล์ของเขาครับ190,000ครับก็เมาก็จะเยอะมากหนามากครับนี่ครับของรถ Isuzu เครื่อง 2.5 ยูโร2เขม่าเยอะมากอันนี้ก็จะไล่ล้างไล่ทำความสะอาดครับเดี๋ยวตอนล้างเสร็จมาดูกันต่อครับหลังจากล้างเสร็จเรียบร้อยกันนะครับมาดูกันนะครับว่าล้างให้ขนาดไหนครับก็ชุดนี้ครับล้างให้หมดนะครับนี่ครับปะเกนครับถ้าเป็นไปได้แนะนำให้เปลี่ยน2ตัวนี้นะครับปะเกนท่อลมไม่ดีกับปะเกนมอเตอร์แต่คันนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนไม่เป็นไรครับก็เดี๋ยวทากาวเสริมช่วยครับแล้วก็คลีนเซนเซอร์ให้นะครับแมสกับตัวบาโลนะครับแล้วก็ดูตัวท่อลมไม่ดีครับนี่ครับพอประมาณนี้นะครับก็จะเหลือคราบเล็กๆน้อยๆครับพอมันเยอะมากครับคันนี้ครับนี่ครับว่าจะล้วงได้ประมาณนี้ครับถึงข้างในครับก็จะติดคราบฝังแน่นที่มันฝังมากๆครับนี่ครับดูลิ้นปี่ผีเสื้อบ้างครับปี่ผีเสื้อก็ล้างให้หมดนะครับนี่ครับก็ล้างให้หมดทุกรายละเอียดนี่ครับตัวมอเตอร์ที่ผมแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่ไฟโชว์มาครับก็นี่ครับท่อแป๊บก็ล้างให้หมดนะครับน็อตก็แยกของใครของมันรายละเอียดชัดเจนครับไปดูท่อร่วมไอดีด้านในบ้างครับนี่นะครับก็คือท่อร่วมไอดีด้านในนะครับนี่ครับผมล้างให้ขนาดนี้เลยนะครับจะใช้เวลาล้างค่อนข้างนานหน่อยนะครับถ้าใครมาให้ผมทํานี่ก็จะนานหน่อยครับแต่ละคันก่อนจะได้ขนาดนี้ครับก็ล้างให้ทุกช่องทุกรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดให้หมดครับให้ได้ลึกที่สุดออกมาให้ได้เยอะที่สุดนี่ครับนี่ครับก็ล้วงให้ได้ลึกเลยนะครับถึงข้างในเลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ครับก็จะประกอบกันครับ